สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยช่างยอดกราฟิกบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยสำหรับคลิปนี้นะครับยอดก็จะพาเพื่อนๆพี่น้องทุกคนไปติดตามนักตบทีมชาติไทยนะครับบางส่วนที่เป็นทำกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับซึ่ง3นักตบสาวไทยร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนมอ.ปัตตานีวันที่30สิงหาคม2562นายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางเดินทางร่วมงานมอ.วิชาการประจำปี2562เรื่องแรงบันดาลใจณโรงยิมเนเซียมภาควิชาพละศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีโดยมีตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอาทิเช่นแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งมดดอยวิภาวีสีทองและน้องบีมพิมพิชยากกลำเดินทางไปร่วมงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เด็กปัตตานีก็มีความปลื้มปิติยินดีที่ขวัญใจของพวกเธอนะครับได้ไปสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ยอดก็เอาภาพบรรยากาศที่น้องๆได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนะครับมาฝากเพื่อนๆพี่น้องๆทุกคนให้ได้ดูได้ชมกันเนาะก็มีคอมเมนต์มากมายที่ชื่นชอบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราดูรูปนะครับรูปบรรยากาศงานกันเลยนะครับThank you.
ครับดูลูกให้หายคิดถึงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมดดอยน้องแนนแล้วก็น้องบีมนะครับมาฝากเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแล้วก็เป็นแรงใจให้ยอดในการทำ YouTube ต่อไปด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ